สลัดสเตตัสโสดเปลี่ยนมาเป็นโหมดคนมีความรักเรียบร้อยแล้วสำหรับอีกหนึ่งตัวแม่ของวงการบุ๋มปนัดดาหลังเปิดตัวหวานใจคนใหม่หุ่นล่ำก๊อตอาทิตย์นักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยพร้อมพ่วงด้วยตำแหน่งนักเพาะกายรางวัลระดับโลกแถมความรักครั้งนี้ลูกสาวอย่างน้องอันดายังเปิดไฟเขียวอีกด้วยเพราะฝ่ายชายเป็นครูสอนยิงปืนของลูกสาวนั่นเองซึ่งเมื่อวันเกิดอายุครบ45ปีเมื่อวันที่10มกราคม2564ที่ผ่านมาพี่บุ๋มก็ได้ไปทำบุญวันคล้ายวันเกิดซึ่งในปีนี้มีเซอร์ไพรส์ทำเอาเหล่าเพื่อนฝูงและแฟนๆตาลุกวาวเพราะในงานนี้มีหนุ่มหน้าตาดีเดินทางมาร่วมทำบุญด้วยแถมในวันที่พี่บุ๋มไปทำงานก็มีหนุ่มคนนี้เดาตามไปเฝ้าอีกด้วยคุณแม่เนี่ยเปิดตัวหนุ่มรู้ใจคนใหม่ใช่ไหมแม่ไม่ได้แล้วเขาแอบถ่ายแม่ตรงเนี้ยเขาก็มาเขาเขาไม่ได้มาแค่แม่นะใจละแม่รู้ไหมหนูเข้าไปอ่านในโซเชียลเขาบอกอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีของแม่ดีจริงๆน้องถามไหมแม่จ๋าเอาจริงๆเลยนะแบบไม่ต้องดูสคริปต์อยากรู้เลยที่แม่คุยเนี่ยคือคนนี้เหรอใช่ไหมคะรู้จักกันยังไงแม่เนี่ยถามหน่อยอยากรู้ครั้งแรกรู้จักกันเพราะว่าได้สัมภาษณ์เขาตอนปี2016มารู้ทีหลังว่าเขาแอบปลื้มเรามานานมากแล้ว เขาเป็นแชมป์กีฬายิงปืนรณยุทธ์ค่ะโอ้โหใช่ก็เราแล้วทีนี้เราก็เลยแบบว่าคือบุ๋มไม่ปืนอะไรก็บอกนะแต่บุ๋มไม่สามารถสอนอันดาได้เพราะการเรียนยิงปืนจริงๆมันต้องมีทฤษฎีและความปลอดภัยเยอะมากที่เด็กคนนึงจะต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ลูกอยากเรียนอะไรเราก็ต้องสนับสนุนเต็มที่แล้วเราก็หันซ้ายหันขวาอ้าวไม่รู้จักใครนี่นาเราเคยสัมภาษณ์เขาเราก็พี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุยไปคุยมายังไงไม่รู้แหละแล้วเขาก็จีบตรงๆซึ่งในเวลาต่อมาบรรดาแฟนคลับของพี่บุ๋มก็พยายามเข้าไปคอมเมนต์สอบถามในโซเชียลว่าชายหนุ่มคนดังกล่าวคือใครและมีอายุน้อยกว่าหรือเปล่าทางพี่บุ๋มก็ได้ออกมาคอมเมนต์ตอบกลับแฟนๆว่าเขาอายุมากกว่าแม่ค่ะลูกและยังเห็นด้วยที่แฟนๆชมว่าฝ่ายชายหน้าเด็กมากเพราะความจริงฝ่ายชายอายุ48ปีแล้วคือหนูดูจากรูปอะตอนแรกหนูไม่รู้เลยนะหนูเขาคิดว่าหนูแม่กินเด็กอีกแล้วแต่พอดูอายุเขาอายุต่างแม่3ปีถูกต้องไหมมากกว่าบุ๋ม3ปีค่ะเขา48ตอนแรกแม่ก็เข้าใจว่าแม่จะได้กินเด็กเพราะหน้าเขาเด็กมากเลยอะแม่ใช่แล้วมีการถามอายุเขาก่อนไหมตั้งแต่ตอนแรกที่จะจีบกันรู้จักกันค่ะรู้ที่แล้วว่าเราเรียกเขาพี่ก้อนอยู่แล้วค่ะอ๋อแล้วเขาอายุ48คือเป็นพี่แม่อีก3ปีอย่างนี้เวลาไปไหนแล้วดูอบอุ่นเหมือนแม่เขาตัวใหญ่ขนาดเนี้ยดูเป็นตัวเล็กไหมอบอุ่นดีค่ะแต่งานนี้เมื่อวานมีชาวเน็ตบางคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในทางที่ไม่ดีเกี่ยวกับหนุ่มก๊อตและตัวของพี่บุ๋มซะงั้นเช่นคนที่เท่าไหร่แล้วพอเผาบ้างก็ดีนะเขาว่าคนกล้ามใหญ่จุดๆน้อยแม่งอีหลีบอกครับจุกแน่ได้ทั้งคืนแต่บุ๋มก็น่าจะได้แหละทั้งแน่นทั้งจุกซึ่งพี่บุ๋มก็ได้แคปคอมเมนต์ดังกล่าวโพสต์ประจานลงใน IG ส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะแน่นอนว่ากองทัพคนรักบุ๋มก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมากมายรวมทั้งเชียร์ให้ฟาดกลับโดยการฟ้องอีกด้วย